ไปเที่ยวเขาค้อ2วัน1คืนใช้งบเท่าไหร่สำหรับ3คนนะในวันแรกเริ่มต้นจากสนามบินดอนเมืองไม่ได้จะมาขึ้นเครื่องบินนะแต่จะมารับรถเช่าของไทยเรนต์คาร์ซึ่งค่าเช่ารถ2วันในราคา980บาทได้รถนิสสันอเมราไฟท้ายแบบใหม่มีความเท่ไฟหน้าเป็นไฟตัดหมอกพวงมาลัยทรงสปอร์ตดีเชฟสไตล์ใหม่โดยรวมดูดีน่าขับมากดีทุกอย่างแต่ไม่มีบลูทูธนะขับรถมาสักพักหิวเลยแวะเซเว่นมินิเมดน้ำผึ้งเลมอนกาแฟขาวช่องทีอินวันบุริกบพีจอยรสมัทฉะกามโบเทียมสไตล์ฮอกไกโดฟอนเน่รสดั้งเดิมเรสแต็กออริจินัลมะขามจิจาร์ดทาโร่รสเข้มข้นห่อใหญ่ข้าวไก่ย่างถาดที่โคตรอร่อยเลยรวมทั้งหมดนี่236บาทแวะไปไหว้พระที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเสียค่าที่จอดรถไป30บาทฝนก็ตกอากาศหนาวและหิวเข้ามากจึงต้องแวะกินข้าวแก้หิวกันหน่อยข้าวไข่เจียวกุ้งสับก๋วยจั๊บน้ำคลุกคลิกข้าวกระเพราหมูกรอบแล้วก็มีน้ำแข็งเปล่า1 2 3น้ำเปล่าตาชิปอีก1รวมทั้งหมดนี่225บาทแล้วก็มาถึงที่พักสักทีที่แอททรีรีสอร์ทโดนค่าห้องไป 4,900 บาทบรรยากาศคือดีงามสุดๆเกินราคายืนจิบกาแฟสักแก้วรับบรรยากาศที่สดชื่นเหมือนในโฆษณากับกาแฟหลากหลายรสชาติวางเรียงเหมือนเซตไว้ทั้งที่เขาไม่ได้จ่ายนะขอรู้สึกตาค้างจากกาแฟแล้วรู้สึกหิวในมื้อเย็นต้มยำทะเลยอดฟักม้งผัดเห็ดหอมแอดทีไข่แซ่บปลาทับทิมทอดน้ำปลาน้ำอะไรไม่รู้ลืมแต่อร่อยดีและข้าว3จานทั้งหมดนี่ 1,140 บาทเช้าวันที่2ในมื้อเช้าข้าวต้มหมูเห็ดหอมโอเวนตินร้อนร้อนขนมปังไส้กรอกไข่ดาวแยมสตรอเบอรี่น้ำสลัดกับผักที่ทานได้ทั้งหมดนี่เป็นบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ฟรีเช็คเอาท์ออกจากที่พักโดนค่าปรับเฉยเผลอไปกินอาหารที่ตั้งโชว์ไว้น้ำแร่2ขวดโถที่2 1ห่อบ็อกกี้1กล่องทั้งหมดจ่ายไป115บาทนั่งรถชมหมอกยามเช้าเพื่อที่จะไปไร่สตรอเบอรี่ GB ค่าเข้าคนละ10บาทเราไปกัน3คนก็จ่ายไป30บาทคุ้มค่ามากวิวสวยอากาศดียิ่งเป็นช่วงหลังฝนตกนี่เป็นอะไรที่ฟินจริงๆแล้วใกล้แถวนั้นก็มีฟาร์มคิงคองแวะมาถ่ายรูปกับคิงคองตัวใหญ่ๆตัวปลอมนะครับขอบอกไว้ก่อนเลยเหนื่อยแล้วก็พักกินน้ำชาเขียวนมสดคาราเมลแบคเกียโต้สตรอเบอรี่สมูทตี้รวมทั้งสิ้น290บาทผมและผองเพื่อนรู้สึกอิ่มเอมกับบรรยากาศของเขาค้อแบบสุดๆคือมันสบายจริงๆนะยิ่งสำหรับช่วงหน้าฝนด้วยถือเป็นอะไรที่สุดยอด very good ในขามาเราได้น้ำมันเต็มถังจากรถเช่าไทยเรนต์คาร์เลยแวะเติมแค่ค่าน้ำมันขากลับรอบแรกแก๊สโซฮอล์91เต็มถัง 1,030 บาทรอบ2 610บาทบวกค่าทางด่วนเพิ่มไปอีก30บาทรวมทั้งสิ้น 1,670 บาทและในทริปเขาค้อ2วัน1คืนสำหรับ3คนค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 9,616 บาทต่อคนตกอยู่ที่ประมาณ 3,000 กว่าบาทเองครับงบที่เราจ่ายไปมันอาจจะสูงเกินไปหน่อยแต่ขอบอกได้เลยครับว่ามันคุ้มค่ามากจริงๆได้ทั้งบรรยากาศความสดชื่นความอิ่มอร่อยสบายสบายแต่ถ้าอยากให้เรารีวิวเขาค้อยฉบับงบน้อยหรืออยากให้เราไปที่ไหนทำอะไรด้วยงบเท่าไหร่คอมเมนต์เข้ามาได้เลย